เอาไหมพี่โต๊ะคะหายหน้าหายตาไปไหนเลยเป็นแฟนถามถึงตลอดก็มันช่วงโควิดด้วยครับแล้วก็พอดีละครปิดหมดแล้วครับก็รอถ่ายพรหมลิขิตภาค2ก็เลยไม่ได้ทำงานอะไรอย่างเรื่องแบบการอัปเดตรูปเลิกต่างๆโซเชียลต่างๆไม่ได้ลงเลยก็คนไม่ค่อยลงรูปอยู่แล้วครับปกติก็ไม่ค่อยชอบลงรูปอะไรอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแปลกใหม่จริงก็ไม่ลงก็เดี๋ยวหนังเรื่องนี้ออกก็คงได้ลงบ้างเพราะว่ามันก็จะมีภาพของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่เห็นที่แฟนตามหาตัวเราไหมไลฟ์สไตล์ตรงนั้นทำไงผมขอผมก็อยู่กับที่บ้านนะแล้วก็ไปกับแม่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะแบบอยู่กับเพื่อนบ้างตีกอล์ฟบ้างแล้วก็ออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ครับแต่เราได้เห็นไหมคะที่แฟนไปตามหาในทวิตว่าเมนตัวเองหายไปไหนผมไม่ได้เล่น Twitter ก็เลยไม่รู้ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าจะเห็นใน IG มากกว่าที่แบบเขาก็จะแบบบอกว่าเออคิดถึงให้ลงรูปหน่อยไงก็มีเราตามใจลงไหมคะตามใจลงให้เขาจะหน่อยก็มีตามใจบ้างไม่บ่อยเขามีแบบตามหากันจริงจังเลยนะคะมีแท็กเถกกันเรียกเลื่อนกันมาในทวิตเตอร์ไม่รู้เลยรู้แต่ในไอจีฮะคนรับตัวมีบอกเราไหมคะพี่โป้ว่าแบบว่าแฟนคลับตามหาเราแล้วอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีไม่ขนาดนั้นอย่างตอนที่ช่วงที่โควิดก็คือเราก็ใช้ชีวิตกับชีวิตจริงไปเลยไม่ได้แบบก็คืออยู่บ้านเลยโควิดนะก็คือตามที่รัฐบาลหรือตามที่เขาทำกันนะฮะว่าไม่ให้ไปไหนให้อยู่บ้านถ้าไม่มีธุระอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะอยู่บ้านจริงๆเลยครับก็ประมาณเดือนกว่าขั้นความสามารถพิเศษอะไรเป็นไหมเองบ้างไหมครับความสามารถคือเราอยู่บ้านได้ด้วยเหรอคือแบบทำงานมาตลอดแล้วก็ไม่ทำงานก็ออกไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆแต่ที่ผ่านมาก็อยู่บ้านจริงๆเลยนอนกินนอนอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกในชีวิตเหมือนกันรู้สึกเหมือนมันโดนแบบว่าจำกัดจำกัดขอบพื้นที่ก็เฉยๆครับเพราะว่าถ้าเราโดนจำกัดคนเดียวก็ไม่แน่แต่ว่ามันก็เป็นทุกคนก็เลยรู้สึกว่าก็เฉยๆอยู่เป็นแบบปกติไปนะฮะอย่างก่อนหน้านั้นพี่โป๊ชวนแฟนคลับไปบุญไปก่อนมันต้องพับแผ่นไปมั้ยครับปีนี้ก็คงไม่มีฮะแต่ก็ส่วนตัวผมก็ทำของผมอยู่แล้วอ่ะฮะก็แต่แค่ไม่จัดกับแฟนคลับเพราะว่าก็คนเยอะการรวมตัวแล้วก็มันต้องจัดแจงอะไรอีกเยอะก็เลยไม่เอาดีกว่ามันจะเป็นเหมาะสมดีกว่ามันจะเป็นปีแรกที่แบบไม่ได้ทำกับแฟนคลับใช่ใช่เป็นปีแรกในรอบ10ปีแทนสมองเพราะว่าทำมาตลอด10ปีใช่ก็ทำมาตลอดตั้งแต่กลุ่มเล็กๆยันกลุ่มใหญ่จะมีการเปลี่ยนรูปแบบไหมครับพี่โป๊ปอาจจะเป็นไลฟ์แทนหรือว่าอะไรเงี้ยพูดคุยกับแฟนคลับบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยถนัดไลฟ์เลยไม่ถนัดตั้งกล้องแหมพูดเฉยๆไม่ถนัดถนัดแบบเจอกันแบบซึ่งตัวซึ่งหน้าเขาตามข่าวนี่หวั่นๆไหมฮะเดี๋ยวมีบางส่วนหายไปด้อมอื่นอะไรอย่างนี้ไม่หวั่นหรอกครับมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมไม่มีใครอยู่กับเราตลอดหรอกมันก็เป็นไปตามนั้นแหละใช่ไหมมีเยอะเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มีเยอะอย่างเงี้ยฮะก็ทุกอย่างก็สับเปลี่ยนกันไปนะตามยุคตามสมัยก็มีแฟนคลับหายไปบ้างอันนี้คือพี่โป๊ชินแล้วชินแล้วชินแล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าแฟนคลับเต๋อมีอยู่2คนแต่อย่าไปพลาดพิงเขาค่ะ20คนได้ครับเออตัวพี่ก็ขอถามเรื่องอย่าง follower คนก็ไปจับว่าแบบว่า follower เราก็ลดลงเหมือนอะไรเงี้ยใช่ๆก็น่าจะอย่างนั้นมั้งเพราะว่าก็เห็นตอนแรกมัน3ล้านกว่าก็ลดลงอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกครับก็มีสิทธิ์ที่จะลดลงได้ใส่ไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงลดลงปกติเวลาใครเขา follower ใครก็จะอยู่ยาวไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดเปลี่ยนก็เลยไม่ได้ไปติดใจเรื่องว่าตัวเลขอะไรเงี้ยไม่ได้ไปยึดติดอย่างเงี้ยพี่น้องไม่ได้ไปยึดติดไม่สำคัญเลยเฉยๆครับไม่กลัวว่าจะเป็นปัญหาของงานที่เราทำอยู่ใช่ไหมไม่กลัวเลยก็คือเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานทุกวันนี้ก็ยังมีงานอยู่ก็ไม่ได้คิดว่ายอด follow น้อยหรือมากแล้วงานจะมากด้วยนะก็เฉยๆครับนี่ไงพี่โป๊ถามเรื่องหนังเรื่องนี้นิดนึงค่ะคาแรคเตอร์ครับเป็นยังไงครับตัดสินใจมารับแล้วเนี่ยมันสมใจอยากกลับมารับ8ปีไหมครับก็ถือว่ารู้สึกมีความสุขดีครับในการได้มาเล่นหนังเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆอยากเล่นหนังอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็
ยังไม่มีอะไรที่เหมาะเจาะที่จะได้เล่นหนังอะไรเงี้ยครับพอมาเรื่องนี้ปุ๊บก็เออพอมาเจอเต๋อก็กลายเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกเจอน้องๆที่อยู่ในทีมก็เป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วมันถูกพอกันอีกเวลามากองมันก็เลยสนุกมันแบบเหมือนแบบพี่น้องกันมาเล่นกันมาทำงานกันอะไรเงี้ยแล้วก็เจอพี่ใหม่ที่กำกับบุกเพกันมาเกือบ2ปีอยู่แล้วก็เลยรู้ทางกันหมดเล่นอะไรก็แสดงอะไรไปก็มันเข้าคาแรคเตอร์ได้เนียนมากคาแรคเตอร์มันยังไงในเรื่องนี้เป็นตัวอะไรก็ค่อนข้างต่างครับก็เป็นแบบนักแข่งรถแบบชอบความเร็วแล้วก็เป็นคนเบี้ยวหน่อยแบบกวนโอ้ยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปมกับพ่ออะไรเงี้ยซึ่งแบบเกลียดพ่ออะไรเงี้ยแต่ว่าในความเกลียดอ่ะมันเป็นคอมเมดี้ซึ่งมันเป็นเกลียดแบบน่ารักมากกว่ามันจะแบบเป็นครอบครัวเป็นแบบหนังครอบครัวดูแล้วจะแบบได้ความแบบยิ้มได้ความแบบสนุกแล้วก็มีอะไรซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเรียกว่าเรื่องนี้จะได้ไม่เห็นพี่โอแบบว่าอบอุ่นแต่จะเป็นแบบว่าแนวแบบว่าแบดๆหน่อยไม่อบอุ่นเลยเรื่องนี้คือแบบควรแบดนิดนึงควรแบดนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างจะฉีกจากละครที่เคยเล่นด้วยความเชิญชวนความทิ้นโป๊กเต๋อเนี่ยครับอยากกลับมาผมว่าก็ในเรื่องจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ตัวจริงก็คือแฟนๆก็อาจจะแบบเห็นเราสนิทกันอย่างแกล้งกันอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเกิดเป็นแฟนคลับก็เลยอาจจะแซวเล่นเหมือนโป๊กเต๋ออะไรมากกว่าเดี๋ยวเขาอาจจะจับโมเมนต์ในหนังมาเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับก็อาจจะมีโมเมนต์นั้นบ้างจริงๆกับพี่เต๋อพอได้มาทำงานร่วมกันจริงๆแล้วความสนิทสนมของเรามันเป็นอะไรขนาดไหนสนิทสนมกันก็แบบเป็นเพื่อนสนิทเลยเพราะว่าก็ไปทำบุญเต๋อก็ไปด้วยอะไรเงี้ยก็ชวนกันไปหรือแบบทุกวันนี้ก็ยังพักหากันอยู่เต๋อก็ยังงานเยอะทั้งละครทั้งเขียนบทอะไรของเขาอะนะฮะส่วนผมก็ว่างแต่ก็ยังคุยกันได้ก็ยังเต๋อก็ยังทักเฮ้ยทำไรวะอะไรเงี้ยไม่เจอกันเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไลฟ์สไตล์เรามันไปคลิกกันตรงไหนอะคนละทางเลยเนาะเออใช่ก็เต๋อมันเหมือนเป็นคนวัยเดียวกันนะเป็นเหมือนกับอายุเท่ากันเลยแล้วก็ชอบอะไรเหมือนกันวิธีการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยก็คุยแล้วมันแบบมันใช่อ่ะมันถูกคอมันก็เหมือนมีทิศทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นมากกว่าก็เลยเข้าใจกันง่ายก็เลยเป็นเพื่อนที่แบบโอเคไม่ต้องไปปรับความเข้าใจอะไรกันมากมายก็ทำงานกันแล้วก็เออก็ดีเลยแต่เขามีแฟนของเขาก็ผมก็บอกว่าเออถ้าไม่มีเมื่อไหร่ก็มาหาเรานะเราไม่คิดจะมีมั้งเหรอจะได้คุยกันเรื่องแฟนได้ไม่มีผมรู้สึกว่าโอเคอยู่ตอนนี้ก็เป็นนี่ก็ดีก็มีความสุขในแบบคนเดียวดีความสุขมันก็เป็นหลายรูปแบบนะเวลาเขาไปสวีทหวานกันเราแอบเห็นรูปเขาไม่รู้สึกฉาบ้างผมไม่ฉานะผมรู้สึกว่าก็ดีใจด้วยที่แบบได้แฟนสวยประมาณนั้นโอเคขอบคุณครับฝากหน่อยครับก็ชมมาแล้วก็เขาบอกว่าเข้าตุลานะครับ3ตุลาคมนี้นะครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะครับไปดูหนังกันเยอะนะครับเรื่องนี้เต็มที่ครับแล้วก็ครบรถครับสนุกแล้วก็มีน้ำตาด้วยครับผมยังไงก็ฝากไปดูด้วยนะครับไอ้ลูกเพ่นี่ลูกพ่อครับขอบคุณครับครับ